นี่หุ่นซิมแมนสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นการกระพริบตาการหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็สามารถไอได้อาเจียนได้ตรงนี้จะเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์จะอยู่ภายในห้องควบคุมถ้าหากคนไข้เกิดอาการแบบนี้ควรจะแก้ไขอย่างไรซึ่งในตอนสอบอาจารย์เขาก็จะให้เราเข้ามาคนเดียวแล้วก็อาจารย์เขาก็จะตั้งโจทย์เซตเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะให้เราทำอะไรถ้าหากเราแก้ไขผิดวิธีคนไข้ก็จะไม่ดีขึ้นแล้วก็ค่าไวทอลไซน์เนี่ยก็จะแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราแก้ไขได้ถูกวิธีคนไข้ก็จะแสดงอาการปกติแล้วก็ค่าไวทอลไซน์ก็จะแสดงถึงค่าปกติ